ประชาชนชาวไทยที่รักทุกคนนับตั้งแต่วันที่23มิถุนายน2561ที่นักฟุตบอลและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอคาเดมี่แม่สายรวม13คนได้ประสบอันตรายติดอยู่ภายในวันอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรัฐบาลได้รวบรวมสรรพกกาลังเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ได้ร่วมมือกันเสียสละอดทนปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญประกอบกับกำลังใจจากทั่วทุกภูมโลกทุกชาติาศาสนาที่ส่งมายังประเทศไทยจนบัดน,นี้ภารกิจการค้นหาและกู้ภัยได้สำเร็จรุล่วงลงแล้วรวมใช้เวลาทั้งสิ้น17วัน ส่งผลให้ผู้ประสบภัยทั้ง13คนและหน่วยกู้ภัยประสบความสำเร็จออกจากวันอุทยานถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยในยามที่ประชาชนประสบทุกข์ภัยเราได้รับพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงติดตามข่าวสารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆ ตลอดจนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อปวงชนชาวไทยขอจงทรงพระเจริญพี่น้องที่เคารพครับผมในนามของรัฐบาลไทยต้องขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งในความเสียสละและความมุมานะในการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกองค์กรประชาชนจิตอาสา และสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนทั้งองค์ความรู้กำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆต,ตลอดจนกำลังใจและไมตรีจิตจากมิตรประเทศทั่วโลกจนทำให้ภารกิจในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าแม้ภารกิจจะยากลำบากและมีอุปสรรคขีดขวางมากมายเพียงใดแต่หากเรามีสติ มีความมุ่งมั่นมีความสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมอุปสรรคทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายได้แม้วันนี้ภารกิจจะเสร็จสิ้นลงแล้วแต่ภาพของความร่วมแรงร่วมใจโดยไม่แบ่งเชื้อชาติศาส,สนาจะยังคงอยู่ตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของเจ้าหน้าที่ผู้กล้าหาญจะเอกสมานกุนัน อดีตนักทำลายใต้น้ำจูโจมแห่งกองทัพเรืออาสาสมัครผู้สละชีพในการปฏิบัติการครั้งนี้อย่างสมเกียรติความเสียสละของจ่าเอกสมานจะเป็นต้นแบบแห่งความกล้าหาญและประทับในจิตใจของพวกเราตลอดไปในโอกาสนี้ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลโลกอีกทั้งพระบรมมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลนบนานประทานพรให้คณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชนตลอดจนชาวต่างประเทศทุกประเทศประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาและเดินทางกลับสู่มาตุภูมิโดยสวัสดิภาพโดยทั่วกัน